สวัสดีครับ uh, ผมพงศกรสุสุรนนะครับ uh, สำหรับเซสชัน uh, นี้นะครับ uh, ผมจะบรรยายเป็นภาษาไทยนะครับ so um, in this session I will be speaking mostly in um, in Thai so uh, ก่อนอื่นนะครับก็ไพรคอนสำหรับปีนี้นะครับผมก็เท uh, ่าที่ฟังมาตั้งแต่วันที่ 14, 15แล้วก็16นะ ก็ทราบว่าเทรนด์ของปีนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของ LLM แล้วก็ในเรื่องของแรงเชน NLP ต่ Lang chain, างๆแล้วก็เรื่องของ AI นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะ,อะขออนุญาตเปลี่ยนบรรยากาศนิดหนึ่งนะครับมา,มาฟังในส่วนของการนำไพทอนมาใช้ในในโดเมนอื่น,นๆบ้างนะครับในโดเมนของอุตสาหกรรมการผลิตบ้างนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาคุยในส่วนของอการนำ data าาของ IoT การนำ Python เนี่ยมาประยุกต์ใช้นะครับเพื่อบูสซับตัว productivity ในโรงงานการผลิตนะฮะก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยถ้าเราพูดถึงโรงงานอุตสาหกรรมในเมืองไทยนะครับหลายๆท่านก็อาจจะมีภาพลักษณ์ว่าโรงงานอุตสาหกรรมในเมืองไทยเนี่ยมันจะต้องมีการผลิตแบบที่มันเป็นแบบอ u t o m a t i o นมีการนำพวกระบบสายพานการผลิตหรือว่ามีการลงตัวหุ่นยนต์แหนกลนะครับมีการใช้ระบบ อัตโนมัติอะไรต่างๆระบบ AI นะครับหรือว่า Machine Learning มีการทำพวก Smart Factory อะไรต่างๆนะฮะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยนะครับเป็นส่วนมากเนี่ยมันยังมีการทำงานที่มันเป็นแบบแมนนวลอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการาใช้คนนะครับในการประกอบอชิ้นส่วนนะครับแล้วก,วก็การใช้แรงงานคนเนี่ยในการแพ็กกิ้งนะฮะหรือว่ามีการใช้แรงงานคนในการตรวจสอบ คุณภาพสินค้านะครับถ้าเรามามองเจาะลึกไปในตัวเลขนะครับว่าจะพบว่ามากกว่า25หลนะครับของของโรงงานในไทยเนี่ยยังจำเป็นที่จะต้องพึ่งพา,าการใช้คนนะครับในการโอเปเรตโรงงานของเราอยู่นะครับแล้วก็อีก35เนี่ยก็จะเป็นการผสมผสานการระหว่างการใช้แรงงานคนด้วยแล้วก็มีการใช้เครื่องจักรด้วย นะครับซึ่งจากตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีมากกว่า60%นะครับของโรงงานการผลิตในเมืองไทยทั้งหมดเนี่ยที่ยังมียังมีการที่จะต้องพึ่งพาแรงงานคนอยู่นะฮะถ้า,าเราเามามองในสถานการณ์ปัจจุบันของเมืองไทยแล้วนะฮะก็เราจะพบได้ว่าตอนนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงไปยังสังคมผู้สูงอายุนั้นนะครับส่งผลอย่าง อย่างยิ่งนะครับต่อโครงสร้างตลาดแรงงานโดยตรงนะครับหรือพูดอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือคนวัยทำงานนะครับก็อายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็กเกษียณออกไปนะครับบวกกับอัตราการเกิดของประชากรในเมืองไทยเนี่ยก็ลดลงอย่างต่อนเนื่องทุกๆปีทําให้สิ่งสิ่งนี้นะครับมันมันส่งผลอย่างอย่างโดยตรงนะครับกับอุตสาหกรรมการผลิตนะครับในในประเทศไทยของเรานะครับมี แรงงานเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตของเราเลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับอีกประเด็นหลักๆของเราก็คือปัญหาที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมพบเจอก็คือเป็นเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำของเราเนี่ยก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราก็ค่าแรงขั้นต่ำของเราเนี่ยถ้าถ้าคิดที่ปีที่แล้วนะครับมันก็จะอยู่ประมาณ350บาทต่อวันนะครับ ซึ่ง2ปัญหาน,นี้เองนะครับก็ทําให้โรงงานอุตสาหกรรมในเมืองไทยแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมนะครับต้องจาเป็นที่จะต้องปรับตัวแล้วก็คิดค้นหาโซลูชันนะครับที่จะมาลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ลดต้นทุนนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นจาก2ปัญหาดังกล่าวนี้นะครับต่อไปนะครับก็คือคําถามก็คือแล้วเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงนะครับเราจะาท,ำทำยังไงต่อสถานการณ์นี้นะครับก็ ก่อนอื่นเลยก็อยากจะแชร์ในส่วนของอลักษณะการทำงานของโรงงานการผลิตนะครับในเมืองไทยนะว่ามันมีรูปแบบการทำงานอะไรยังไงบ้างนะครับสมมติว่าเราเริ่มผลิตนะครับโปรดักของเราเนี่ยตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นนะฮะตั้งแต่8โมงเช้าเนี่ยก่อนที่จะเริ่มทำงานเนี่ยเราจะเป็นที่จะต้องมีการเซตอัพเครื่องจักรนะครับมีการจูนนิ่งตัวพารามิเตอร์ของเครื่องจักรมีการาเปลี่ยนบล็อกพิม นะครับก่อนที่จะสามารถที่จะผลิตชิ้นงานชิ้นแรกออกมาได้นะครับซึ่งตรงนี้เราเองเนี่ยเราจะเรียกว่า startup loss นะครับ loss ที่มันเกิดขึ้นจากการที่เราต้อง set up เครื่องนะครับหลังจากที่เราสามารถที่จะผลิตชิ้นงานชิ้นแรกไปได้เรื่อยๆนะครับถ้าในกรณีที่เราจําเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนโมเดลเปลี่ยนไปผลิตชิ้นงานชิ้นอื่นนะฮะเราก็จําเป็นที่จะต้องมีการาหยุดเครื่องนะครับเปลี่ยนบล็อกเปลี่ยนโมน นะครับแล้วก็ทำการเซตอัพเครื่องใหม่อีกครั้งหนึ่งตรงนี้เราก็จะคิดเป็นตัวเซตอัพลอสนะฮะเราก็ผลิต,ผล,ตผลิตต่อไปนะครับบางครั้งเราอาจจะไปเจอว่าเครื่องจักรเนี่ยมันเกิดเบรกดาวน์ขึ้นมาเครื่องจกักรมีปัญหาเราก็จำเป็นที่จะต้องเรียกทางฝั่งของอช่างซ่อมบำรุงเข้ามาดูนะครับเราก็ให้ลอสในส่วนนี้เป็นเป็นแมชชีนเบรกดาวน์ down, นะครับ ส่วนตัวสุดท้ายเลยก็คือเป็น loss ที่เกิดขึ้นจาก management นะครหรือว่าในกรณีที่พนักงานนะครับไปเบรกแล้วก็เข้ากลับมาทำงานเนี่ยช้าวกว่าปกตินะครับหรือว่า15นาทีอันนี้เราก็จะเรียกเป็น loss ที่เกิดขึ้นจาก management นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าตลอดการทำงานทั้งทั้งหมด8ดชั่วโมงต่อวันเนี่ยเราก็พบ loss นะครับได้ ได้ตลอดทั้งวันนะครับไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพเซตอัพนะครับบรินเบรกดาวนะครับซึ่งแล้วทีนี้เราจะทำยังไงนะครับในการแก้ไขปัญหาในตรงนี้นะครับเราจะทำยังไงได้บ้างนะครับก็หลักๆวิธีการแก้ไขปัญหามันก็มีอยู่2โซลูชันนะครับโซลูชันแรกก็คือการเพิ่มแคปเปอร์บิลิตี้ของโรงงานนะครับให้โรงงานเนี่ยสามารถที่จะผลิตโปรดักต์ Product ได้มากยิ่งขึ้นนะครับโดยการ เพิ่มตัว t a r g กตนะครับหรือว่าเส้นสีแดงเนี่ยครับเพิ่มเพิ่มขึ้นไปมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือการลด o s s ในกระบวนการผลิตนะครับการลดลอสในการในกระบวนการผลิตก็คือ,อเราจะทำยังไงก็ได้นะครับให้ลดแอเรียที่มันเป็นสีขาวให้ได้มากที่สุดนะครับ ก็เป็นการปิดแก็บนะครับแล้วก็เพิ่ม productivity ได้ในอีกทางหนึ่งนะฮะต่อไปนะครับคำถามก็คือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่า loss มันเกิดขึ้นที่ช่วงเวลาไหนนะครับเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่า loss มันเกิดขึ้นที่11โมงหรือว่ามันเกิดขึ้นที่3โมงเย็นนะครับดังนั้นมันจะเป็นที่จะต้องมี indicator หรือว่ามีพารามิเตอร์ตัวหนึ่งในการตรวจจับว่า มันเกิดขึ้นตอนไหนกันแน่นะครับพวก loss หรือว่าปัญหาต่างๆนะครับดังนั้นเราจะใช้พารามิเมตอร์หนึ่งตัวนะครับที่ชื่อว่า cycle time นะครับ cycle time คืออะไรนะฮะก็ cycle term ก็นิยามของมันง่ายๆก็คือเวลานะครับที่ผลิตชิ้นงานชิ้นแรกนะครับจนถึงเวลาที่ผลิตชิ้นงานชิ้นแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสูตรการคำนวณ cycle time คร่าวๆนะครับก็คือ การนำา w r r k o o p p l t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  m m e นะครับมาลบกับ Work Start Time นะครับเราก็จะได้ค่า Second Time ออกมานะครับเป็นสูตรง่ายๆประมาณนี้ต่อไปนะครับก็หลังจากที่เรารู้แล้วนะครับว่าเราจะมาเราจะใช้ตัว Second Time ในการตรวจจับ l o s s นะครับแล้วเราจะใช้วิธีหรือว่าอุปกรณ์อะไรในการตรวจจับนะครับ มันก็จะมีเซ็นเซอร์ที่าทางภา,าคอุตสาหกรรมนะครับเขานิยมใช้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นดิจิตอลอินพุตนะครับไม,ไม่ว่าจะเป็นฟอโตเอเล็กริกเซนเซอร์หรือว่าพุชปัตตอนลิมิตสวิตนะครับถ้าในกรณีที่มันเป็น process ที่เป็นแบบเซมิออโต้นะครับมีการทำงานระหว่างเครื่องจกักรแล้วก็การทำงานร่วมกันกันกบคนนะครับเราก็จะดึงตรงมาจากฝั่งของ PLC หรือว่าฝั่งฝั่งของมชีนต่อไปนะครับในพาร์ท ดัต้าค l เล c ชันนะครับหลังจากที่เรารู้แล้วนะครับว่าเราจะใช้ uh, PhotoElectric Sensor แล้วก็ Push Button ในการเก็บสัญญาณ Second Time นะครับออกมาจาก uh, หน้างานนะครับออกมาจากแมชชีนเนี่ย uh, เราจะทำการติดตั้งอุปกรณ์เหล่านี้นะครับลงไปที่แมชชีน uh, นะครับแล้วก็ดึงสัญญาณมายังอินเทอ e ์เน็ตไนะครับตัวอุปกรณ์ตัวนี้จะทำการ Forward uh, ข้อมูลต่างๆนะครับไปยัง l t Gateway นะครับแล้วก็ i t Gateway เนี้ยจะทำหน้าที่ในการแปลงข้อมูลนะครคำนวณค่า c ซ c l e Time แล้วก็ทำการอัปโหลด Cycle Time นะฮะไปยัง Cloud นะครับสำหรับในพาร์ทแรกนะฮะก็ Process แรกก็คือเป็น process ที่รับ Request มาจากเครื่องจักรนะครับซึ่งข้อมูลที่ส่งมาจากเครื่องจักรนะรก็จะมี เบื้องต้นก็จะมีะข้อมูลแรกก็คือ Cycle ID นะครับซึ่ง Cycle ID เนี่ยมันจะบ่งบอกว่าตอนนี้เครื่องจักรมันทำงานอยู่ที่ Cycle ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกอข้อมูลหนึ่งก็คือเป็น time stamp นะครับ time stamp ก็คือ,อเวลาที่ที่เครื่องจักรนั้นนะครับมันส่งมานะครับต่อไปก็คือมันก็จะ,ะทำการ publish data นะครับไปยัง messaging queue นะครับ สำหรับโปรเซสตรงกลางนะครับก็คือเป็นโปรเซสที่ใช้ในการคำนวณหาค่า s ซ c เซอร์ไทม์นะครับโดยการโดยหลักการของมันแล้วเนี่ยก็ทำการ subscribe data ออกมาจากคิวที่ชื่อว่า CT นะครับแล้วก็ทำการ calculate ตัวเซนเซอรไทม์นะครับตามสูตรที่เราได้กล่าวไปก็คือเอาเวลาที่ผลิตเสร็จนะครับมาลบกับเวลาที่เริ่มต้นนะครับก็ได้ค่า s ซ c เซอร์ไทมออกมานะครับก็เมื่อเราได้ค่า s ซ c เ n d t i ไทแล้วนะครับเราก็ทำการ publish data เนี้ยไปยัง อ่าคิวอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่า uploading queue นะฮะแล้วก็หลังจากที่อ่า uh, คำนวณเสร็จแล้วนะครับก็จะไป publish ที่ที่ messaging queue นะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวจะมาเดโมนะครับให,ให้ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่เาเ้พอถึงตรงจุดจุดนี้แล้วเนี่ยมันมันสามารถที่จะรับ traffic มาจากอ่า uh, มาจากหน้างานแล้วมันแปลง Data ได้ยังไงแล้วก็มัน c a l c u l เ t ตอ่าซีได้ยังไงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงก็สำหรับเดโมในที่นี้เดี๋ยวเราจะลองรันอ่าคอนเทนเนอร์ทั้งหมด2ตัวที่อยู่ใน IoT Gateway นะครับตัวแรกก็คือเป็น f a s t r a b i ผ MQ ที่เอาไว้ใช้ในการรับอ่า e q u e s t มาจากอ่าแมชชีนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นอ่าคอนเทนเนอร์ในการคำนวณหาค่า CT นะครับ ก็สำหรับาการส่งข้อมูลมาจากาเครื่องจักรนะครับในที่นี้เดี๋ยวจะขอซิมูเลตเป็นาการใช้ตัว API Testing Tool นะครับก็เราจะส่ง Request ผ่านตัว tool ต,ตัวนี้นะครับไปยังตัว Fast r a b i d MQ Container นะฮะก็ส่งข้อมูลหลักๆที่เราจะต้องอใส่ให้กับ Payload ตัวนี้ก็คือ Cycle ID นะครับแล้วก็ Time Stamp นะครับอันนี้ก็จะเป็น Time Stamp ท,ที่ที่ส่งเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นทำใณปัจจุบันนะครับก็เดี๋ยว ขออนุญาตาใส่เป็น Cy c l e id เท่ากับ15นะครับแล้วก็กด s e n นดูนะครับอันนี้มันก็จะมีข้อมูลนะครับไหลไปยังคอนเทนเนอร์ er ที่ใช้ในการคำนวณ c ซ c l e Time เรียบร้อยแล้วนะครับเราจำเป็นที่จะต้องส่ง c ซ c l e อีกหนึ่ง Cy c นะครับที่เป็น c ซ c l e ถัดไปเพื่อให้คอนเทนเนอร์ er ตัวที่เอาไว้ใช้ในการคำนวณค่า c ซ c l e time นะครับมันสามารถที่จะคำนวณได้โดยการลบนะครับ ระยะทางสิ้นสุดเ้เวลาสิ้นสุดนะครับกับเวลาเริ่มต้นนะครับทีนี้ผมส่ง second ID ไป2ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คที่ตัวคอนโซลของ RabbitMQ e ดูนะครับว่า Data มันขึ้นไปที่ Q หรือเปล่าเดี๋ยวเรา market message กันตรงนี้นะครับโอเคตรงนี้เราก็จะได้ ค่าที่มันอยู่ใน messaging queue นะครับใน queue ที่ชื่อว่า upload นะครับเราจะได้ message ของมันก็คือเป็น second id ที่เท่ากับ second id ที่16นะมีค่า second time เท่ากับ29วินาทีถ้าเราเป็นส่ง second id ถัดไปนะครับเป็น second id ที่17แล้วก็กลับไป get data ดูนะคร เราก็จะได้ค่า s e c คิ uh, e Time ของ s y c l e id ที่17 mm hmm. เท่ากับ50วินาทีนะครับมันก็จะทำงานในลักษณะนี้ <c oughs> <c oughs> ต่อไปสำหรับคอนเทนเนอร์ uh, er ตัวสุดท้ายนะครับที่รับหน้าที่ในการ uh, subscribe uh, subscribe upload queue นะครับ มาแล้วก็ทำการอัปโหลดขึ้นไปที่ Cloud Hub บสับนะฮะก็ตรงนี้หลักการของมันก็คือทำการ Initialize ตัว o o n e c t i o n นะครับไปยังแ a b ป i t Mq แล้วก็ทำการ Declare ตัวตัวอั o โหล u e u e เสร็จแล้วก็ consume ของมันมเ s s a g จมันออกมานะครับแล้วก็ทำการ Run ตัว Python library ในการส่งข้อมูลไปยัง Cloud ์พับซับนะรัเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวจะมาเดโมกันอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นเดโมที่สองสำหรับเดโมที่สองเราก็จะรันตัวคอนเทนเนอร์ทั้งหมด3ตัวนะครับ แล้วก็ส่งข้อมูลตัว s y c o n d t i m e นะครับ c y c l e id ในลักษณะเดียวกันนะครับก็คือเดี๋ยวจะเปลี่ยนจากตรงนี้เป็น Cy c l e ที่18นะครับแล้วก็ส่ง Request ไปยัง i t t g a t เก a y เดี๋ยวโอเคอันนี้เราส่ง c ซ c l e แรกมันยังไม่มีค่าที่ถูกส่งไปยังข่าวผับสับนะเราต้องส่งเป็น c ซ c l e อีกหนึ่งไซ c รวมกันไปด้วยนะครับก็คือ c ซ c l e ที่19 โอเคอันนี้น่าจะน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็ลองเข้าไปดูนะครับว่าเข้าวพับซับมันสามารถที่จะ pulling data ออกมาได้ไหมโอเคตรงนี้เราก็จะเห็นได้ว่า data มันถูกส่งไปยังเข้าวพับซับแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ,อ s e c o n d id ที่19เนี่ยมันมีค่า ct นะครับค่า s e c o n d time เท่ากับ14วินาทีนะครับเดี๋ยวลองส่งมาอีกหนึ่ง ไซเคิลนะครับไซเคิลที่20แล้วก็เดี๋ยวพูดเมสเซจอีกรอบหนึ่งนะฮะโอเคครับตรงนี้เราก็จะเห็นว่าไซเคิลไอเดีที่20นะครับมันมีค่าไซเคิลไทม์อยู่ที่35วินาทีนะฮะออ๋ ตรงนี้นะครับเราก็เราก็จะสามารถที่จะเก็ต Data ออกมาได้นะครับว่าตอนนี้ s e c คิล ID ที่20มันมีค่า Second t ท m e อยู่ที่35าวินาทีนะก็จนถึงตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะ Collect Data จากหน้างานนะครับส่งผ่านาทำการแปลงข้อมูลนะครับทำการ calculate ข้อมูล เราก็ส่งไปยังข่าวผับสับได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะนําข้อมูลนะครับมาทําการพอดกราฟนะครับกราฟที่เราได้เนี่ยมันก็จะรูปร่างหน้าตาลักษณะ,ะประมาณนี้นะครับเราก็สามารถที่จะไอดีนติฟายได้แล้วว่าณนาขณะไหนนะครับที่นักขณะเวลาใดน,นะครับที่ไซเคิลไทม์มีค่าสูงผิดป,ปกตินะครับก็อย่างเช่นก็กคือตามตามกราฟนี้นะครับค่าไซเคิลไทม์นี่มีค่าสูงมันก็อยู่ที่ 8โมง27นาทีนะครับมันมีค่า,าเท่ากับ300วินะฮะก็สำหรับเช็คพอยต์แรกนะครับก็เราสามารถที่จะ collect ซเ c l e time ได้นะครับสามารถเก็บค่า cycle time ออกมาจากเครื่องจักรได้เรียบร้อยแล้วนะครับส่งข้อมูลไปยังค้าวผับซับได้แล้วนะครับแล้วก็ดีเทคได้แล้วว่าเวลาไหนนะครับมันเกิดค่า loss มากที่สุดนะครับแต่ประเด็นก็คือ ถึงแม้ว่าเราจะทราบว่า loss มันมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วมันเกิดตอนเวลาไหนนะครับแต่เราไม่รู้ว่าหน้าง,งานจริงอ่ะที่มันเกิดขึ้นนะครับมันเกิดขึ้นเนื่องจากอะไรนะครับอะไรมันทําให้ loss มันเกิดขึ้นสูงผิดป,ปกติขนาดนั้นนะครับเราไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นมาจากเครื่องจักรหรือเปล่าหรือว่ามันเกิดขึ้นมาจาก raw material หรือว่ามันเกิดขึ้นมาจากพ a าสช็อตเท็ดนะครับดังนั้นเราจะจาเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์ IoT อีกหนึ่งตัวนะครับหรือว่าที่เราคุ้นเคยกันนะครับมันก็เรียกว่ากล้อง กล้อง IP c a m e r a หรือว่ากล้อง Industrial c a m e r a นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตัวกล้องตัวนี้นะครับมาอิน <integrate> ทิเก t ตเข้ากับระบบที่เรา <c oughs> ระบบระบบเดิมที่เรามีอยู่แล้วนะครับโดยการทำการติดตั้งโ,โดยําทำการติดตั้งตัวกล้องนะครับไปที่ตำแหน่งเดียวกันกันกบที่เราติดเซนเซอร์ด i จิตอลอินพุนะครับแล้วก็ทำการสร้างตัววิดีโอ วิดีโอไลลนมาอีกหนึ่งตัวนะครับทำการรับเมสเซจต่างๆแล้วก็จะมีโปรเซสเพิ่มขึ้นมาอีก2ตัวก็คือเป็นโปรเซสในการอัดวิดีโอนะครับในที่นี้ที่เราใช้กันก็คือจะเป็นออไลน์ไลบรารีนะครับซึ่งเป็นไลบรารีที่ทางาทางดนโซนะครับได้พัฒนาขึ้นมานะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยตัวออนไลน์3ไลบรารีตัว, o ตวนี้มันยังไม่ได้ซัพพอร์ต Python อย่าง100%นะครับ ถ,ถ้าท่านใดสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสำหรับเอาไลทรีนะครับก็รบกวนติดต่อบูธของ d ดนโซนะครับหลังจากเซสชันนี้ก็ได้นะฮะมันจะทำหน้าที่เป็นตัว m i d d l e ลแวรนะครับในการสื่อสารข้อมูลระหว่างตัว Industrial Sensor กับฝั่งฝั่งคลาวดนะครับแล้วก็จะมีอีกโปรเซสหนึ่งก็คือโปรเซสในการอัปโหลดวิดีโอนะครับแทนที่เราจะาส่งวิดีโอขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นไป ด้วยปลายสายทำปกตินะครับเราจะใชอ้อีกวิธีหนึ่งนะครับเป็นการเจเน r เรตตัวไสยูอขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้ตัวไ i ยู URL ตัวนั้นนะครับในการอัปโหลดนะครับแล้วก็แปะตัวพาดของวิดีโอเข้าไปนะครับเพื่อที่จะอ,อัปโหลดไปยังเขาอ b อ e c t storage จสำหรับเช็ค Point ที่2นะครับก็เราก็สามารถที่จะ collect d a t a นะครับ second Time Data สามารถที่จะเก็บข้อมูลตัววิดีโอนะครับ ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อเมื่อ loss ม,มีค่าสูงนะครับส่งข้อมูลทั้ง uh, cycle time แล้วก็ทั้งวิดีโอเนี่ยขึ้นข่าวได้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะเช็คได้นะครับว่าเมื่อ cycle time มีค่าสูงสูงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆนะฮะว่ามันเกิดขึ้นจาก uh, เครื่องจักรหรือเปล่าหรือว่ามันเกิดขึ้นจาก uh, machine breakdown หรือเปล่านะฮะ ซึ่งตัวโซลูชันตัวนี้นะครับเราก็ได้มีการใช้จริงนะครับที่ทาง Denso w e l e g r o w ซึ่งเป็นโรงงานในการผลิตพาร์ตรถยนต์นะครับโอัตโนมัติพาร์ทนะครับเราก็ใช้ตัวแอปพลิเคชันโซลูชันตัวนี้นะครับในการ Identify Loss ว่าในแต่ละสเตชันเนี่ยมันเกิด Loss ที่ที่เวลาไหนบ้างแล้วมันเกิด Loss ประเภทไหนบ้างนะครับก่อนจะจบเซสชันนี้นะครับก็อยากจะแชร์ว่าอตอนนี้ทีมเรากำลังทำอะไรกันอยู่นะครับ โดยหลักแล้วตอนนี้ทีมเราก็คือเราจะนำตัววิดีโอที่เราได้มาจากการเก็บข้อมูลหน้างานนะครับมาทำการเทรนโมเดลนะครับมาทำมาเข้าตัว Feature Extraction เพื่อทำการดี t ท c t ได้ว่าตอนนี้มันมีมีรอมเม r เท l ีอยู่ที่ตำแหน่ง x y ตรงนี้หรือเปล่านะครับมีออบเจกเตอร์ทำงานที่ตำแหน่ง x y ตรงนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็มี Finish Good วางอยู่ที่เวิร์กอินโพเ s สหรือเปล่านะคร หลังจากนั้นก็เราก็มาเข้าตัว classification model นะครับเพื่อที่จะแยก loss นะครับออกมาเป็นแต่ละประเภทนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการนำนำค่าที่ได้นะครับมาทำการพอ o t g ก a าฟเพื่อจะได้ทราบว่าในแต่ละในแต่ละวันนะครับเราไปเจอ loss ประเภทไหนกันบ้างนะครับ ว่ามันเกิดว่าว่าลอสที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจากโอเปอเรเตอร์หรือเปล่าหรือว่าเกิดขึ้นจากแมชชีนนะครับเพื่อว่าเราจะได้ไอดีนิฟายแล้วก็หาวิธีการในการปรับปรุงแล้วก็แก้ไขปัญหานะครับในลำดับถัดไปซึ่งทางทางทีมงานของเรานะครับก็ตอนนี้ก็กำลังพยายามปรับปรุงตัวโมเดลฟีเจอร์ e อ t r a c รชันแล้วก็ตัว Classification Model ให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับก็ถ้าท่นานใดสนใจในการในโดเมนอินดัสเ i รียนะครับในโดเมนของแมนูแฟคเจอริงทางด้านค่า Data ต,ต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับ IoT หรือว่าเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนะครับก็สามารถมาจอยทีมของเราได้นะครับก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดนะครับเพิ่มเติมได้ที่บูธของเดนโซนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับ